ครับพบกันอีกแล้วนะครับกับตามห้องอีสานชาแนลนะครับมื้อนี้นะครับกสิมาพูดคุยนะครับแลกเปลี่ยนนะครับก็เห็นคนหลายคนนะครับถามกันมานะครับในเรื่องประเด็นของการปลูกผักหวานนะครับสมมุติว่าเฮาบ่มีพี่เลี้ยงหรือพี่เลี้ยงบ่ทันใหญ่เนี่ยเฮาจะปลูกได้บ่นะครับหรือปลูกโดยวิธีใดนะครับมื้อนี้เดี๋ยวจะพาไปชมแล้วก็แลกเปลี่ยนนํากันเนาะนะครับอ๋อลืมนะครับเนาะก่อนสิไปนะครับก็ฝากนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งนะครับเลือกทั้งหมดนะครับเพื่อที่จะบ่พลาดวิดีโอถัดไปเนาะครับเดี๋ยวพาไปชมกันเลยนะครับเนาะครับครับประเด็นคําถามเนาะครับเนาะว่านะครับถ้าเฮานะครับบ่มีพี่เลี้ยงนะครับในการที่จะปลูกผักหวานนี่นะครับหรือเพื่อเลี้ยงเฮาบ่ทันใหญ่เนี่ยมันปลูกได้บ่นะครับผมบอกชัดๆเลยนะครับมื้อนี้ว่าสามารถปลูกได้นะครับซึ่งของผมก็ปลูกโดยที่พี่เลี้ยงบ่ทันใหญ่คือกันนะครับเดี๋ยวไปเบิ่งนะครับว่าเฮ็ดจังได๋เนาะหลายคนก็คงจะสงสัยนะครับว่าผมเอาตะกร้ามาเฮ็ดหยังนะครับอันนี้แหละครับประเด็นมันนะครับก็คือในกรณีที่นะครับเฮาอยากปลูกผักหวานนะครับแต่ว่าบ่มีพี่เลี้ยงนะครับผมแนะนําเลยนะครับเนาะก็คือที่ผมใส่เองเนี่ยตอนนี้นะครับมี2แบบก็คือ1ก็คือใส่ผ้าซะแลนนะครับใส่ผ้าซะแลนแล้วก็ใส่ตะกร้านะครับเนาะเดี๋ยวพาไปเบิ่งผ้าซะแลนนะครับแบบนี้นะครับนี่นี่นะเฮาใส่ผ้าซะแลนนะครับตัดแบบอาการเฮ็ดที่บางแดดให้มันแบบนี้นะครับแต่ว่าสำหรับผมนั่นใส่ตะกร้านะครับนี่ครับเปียงต้องใส่ตะกร้าเนาะก็คือผมเอาง่ายๆมันสะดวกเข้านะครับเนาะไปซื้อตะกร้ามาตะกร้าละ9บาทนะครับทุกหรืออาจจะ20บาทก็แล้วแต่เฮาหาหม่องซื้อได้นะครับเนี่ยก็คือเฮาจะครอบไปเลยนะครับหลังจากที่เฮาเอาลงปลูกนะครับเนาะอย่างเช่นต้นนี้นะครับเนาะผมจะให้เบิ่งเนี่ยต้นนี้นะครับกับปลูกผมปลูกโดยที่ว่าเอาลงมดทุ่งถุงเลยนะครับเอาออกแค่ก้นมันไม่ต้องเอาถุงออกเพราะว่าถ้าเขาเอาถุงออกปุ๊บนี่นะครับโอกาสเบามันจะแตกนะครับเบามันจะแตกนะครับอันนี้ก็แทบบริหดน้ำนะครับปลูกจะครบปีแล้วครับนี่เห็นป่ะนี่นะครับช่วงแรกเขาลงปลูกนะครับเขาไม่ต้องเอาก้นออกนะครับไม่ต้องเอาก้นออกเลยก็คือให้ครอบไว้เดี๋ยวผมใส่ลงตัวอย่างที่ผมบอกก้นออกนะครับอันนี้ก็ให้เอาก้นออกนะครับนี่จนว่าเนี่ยผมว่าจนว่าอันนี้จนเนี่ยมันสอดออกมาแล้วผมก็จะตัดออกนะครับหลายต้นเลยนะครับเนี่ยตะกร้าเนี่ยก็ทนอยู่นะครับทนถือว่าทนอยู่อันเนี้ยประมาณปีนึงแล้วนะครับถ้ามันอยู่ในห่มก็ยิ่งดีนะครับซึ่งจริงๆแล้วส่วนนี้นะครับกะผมมันเป็นการปลูก3เนาะนะครับจริงๆกะพอตะครบนี่ตะครบนี่คือพึ่งใหญ่นะครับเนาะพึ่งใหญ่เนี่ยอย่างเช่นต้นนี้นะครับนี่ผักหวานกับจนว่าใหญ่แล้วนะครับก็บ่ได้เปลี่ยนอากาศนะครับก็เรียกว่าทนอยู่นะครับเนี่ยบ่ได้เป็นนี่ปลูกโดยที่ว่าพี่เลี้ยงบ่ทันใหญ่นะครับปลูกพร้อมกันนะครับกับต้นตะครบเพียงแต่ว่าตะครบนี่มันใหญ่เร็วนะครับมันใหญ่เร็วซื่อๆเด้นะครับมันใหญ่เร็วซื่อนะครับจริงๆแล้วคือปลูกพร้อมกันนะครับเนี่ยบ่ได้เป็นนี่นะครับก็คือในช่วงที่ตะครบบ้านใหญ่นี่นะครับตะกร้านี่ก็สิบังแดดนะครับเนาะบังแดดถือว่าเป็นพี่เลี้ยงให้ผักหวานได้เลยนะครับเนี่ยตะกร้าหนึ่งแต่ปลูกที่แรกเลยครับเนี่ยว่าอันนี้ประมาณ2ปีนะครับ2ปีประมาณป้านี่นะครับเนี่ยประมาณป้านี่2ปีนะครับก็แสดงว่ามันปลูกได้นะครับทั้งที่พี่เลี้ยงบ่ใหญ่นะครับหลายคนก็วิตกนะครับว่าสิปลูกจังได๋พี่เลี้ยงบ่มีครับบ่ใช่ปัญหาครับแต่ว่าต้องเลือกพี่เลี้ยงจักหน่อยนะครับผมแนะนําก็คือใส่ต้นตะครบนะครับถึงแม้ว่าในช่วงแรกที่เฮาปลูกนะครับพี่เลี้ยงบ่ทันมีมันใหญ่นะครับตะครบเนี่ยใหญ่เร็วนะครับถือผลเนี่ยใหญ่ค่าเดียวนะครับเนี่ยหลายต้นเนี่ยผมก็ให้ออกก้นออกแบบนี้นะครับบางว่างผมก็จะออกก้นออกนี่อันนี้คือออกก้นออกแล้วเนี่ยเห็นป่ะเนี่ยนี่คือออกก้นออกนี่ครับพอวันก็งามนะครับนี่อันนี้บ่ได้หดน้ําเลยนะครับนะครับบ่ได้หดน้ําเลยครับป้านี่เพราะว่าดูแลบ่ไหวนะครับป้านี่ดูแลบ่ไหวก็บ่ได้หดน้ํานี่นะครับเห็นแบบนี้เลยนะครับเนาะครอบไปนะครับผมแนะนําคือครอบไปปีนึงเลยนะครับตักสลับตะกร้านะครับสลับตะกร้านะครับเนี่ยแบบนี้เลยนะครับถือว่าเป็นพี่เลี้ยงนี่ครับก็ถือว่าประสบผลสําเร็จอยู่นะครับใส่ตะแล่นหรือตะกร้าก็ได้เนี่ยเห็นมั้ยครับเนี่ยตัวอย่างนี่ครับผมนี่ตอบชัดๆเลยครับว่าปลูกได้นะครับบ่ต้องวิตกนะครับบ่ต้องวิตกว่ามีพี่เลี้ยงหรือบ่มีพี่เลี้ยงขอเพียงว่าให้เฮาต้องมีอีหยังที่บังแดดให้มันนะครับบังแดดให้มันแล้วก็ในช่วงที่บ่ทันมีพี่เลี้ยงก็คือเฮาก็ปลูกไปพร้อมกันไปเลยนะครับ
ผูกพร้อมกันไปเลยอย่างเช่นเนี่ยเห็นบ่ครับผมเนี่ยนะครับกะกะรอดนะครับเนี่ยไปเบิ่งอีกข้างนึงเนาะเนี่ยอันนี้ก็มุ้ยพี่เลี้ยงนะครับเนี่ยอยู่อันนี้อยู่กลางแจ้งครับเนี่ยตะครบนี่เพิ่งใหญ่นะครับนี่ใหญ่ตะครบเนี่ยนะครับตะครบตัวเนี้ยนะครับเนี่ยตะครบคนตัวนี้เพิ่งใหญ่แต่ว่าต้นมักวันเบิ่งพี่ล่ะครับมันใหญ่แล้วดินะครับอันนี้ก็ใส่อันนี้ใส่สะแลนนะครับอันต้นนี้ใส่สะแลนอันนี้ก็ผุแล้วนะครับเพราะว่ามันอยู่ตากแดดนะครับเนี่ยอันนี้ก็ย่างอยู่นะครับก็ใหญ่แล้วนี่2ตัวนี้ใส่สะแลนนะครับเห็นป่ะ2ตัวนี้ใส่สะแลนครับผมหรือเฮาช่วงแรกเฮาอาจจะใส่สะแลนแล้วก็เฮาอาจจะเปลี่ยนใส่ตะกร้าก็ได้นะครับทั้งหมดก็คงจะใส่มันจะมีตะกร้านะครับเห็นป่ะครับนี่เห็นป่ะครับใส่ตะกร้าทั้งหมดได้ผมสะดวกเนาะนะครับสะดวกก็คือเฮาไปซื้อเลย9บาทนะครับลงทุน9บาทนี่ครับตัวอย่างปล่อยไปเลยนะครับนี่มันใหญ่ขึ้นตะกร้าไปเลยตะกร้านี่ก็มีประโยชน์นะครับนอกจากช่วงแรกเป็นพี่เลี้ยงพ่อวานแล้วเฮาก็วันนี้เฮาก็หยิบหญ้าหยิบใบไม้เศษไม้ที่มันร่นมานะครับใส่ก็เป็นปุ๋ยนะครับบ่ใช้สารเคมีนะครับเนาะครับผมเนี่ยอันนี้ก็เป็นการแลกเปลี่ยนนะครับการปลูกพ่อวานโดยที่ว่าในช่วงแรกบ่มีพี่เลี้ยงหรือพี่เลี้ยงบ้านใหญ่เฮาสามารถปลูกได้นะครับวันนี้ก็ขอแลกเปลี่ยนนะครับเพียงเท่านี้เนาะครับถ้าคิดว่าวิดีโอนี้นะครับมีประโยชน์นะครับเนาะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งนะครับเลือกทั้งหมดเพื่อที่จะบ่พลาดวิดีโอทัดไปเวลาผมมีอัปเดตเรื่องใหม่ๆนะครับเนาะครับขอกลับเข้ามาสวัสดีครับ